สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับเกม Super 3ก๊ก Awakening นั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมการ์ด3ก๊กแนว Idol RPG ที่จะเล่นง่ายแล้วก็สามารถออกรบได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่หน้าจอก็ได้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เปิดโค้ดเบต้าจนถึงวันที่4 มีนาคมนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดเกมนี้ได้ครับสำหรับเกมนี้นะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นเกมแนวออกรบแบบ3ก๊กนั่นเองครับก็เราจะต้องทำการหาขุนพลก่อนครับซึ่งเริ่มมาเนี่ยเราจะสามารถสุ่มได้ฟรีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครับแล้วก็สามารถกดได้ปุ๊บนี่ครับสุ่มนี่และทหารบุ้ยธรรมดานะครับโอ้การธรรมดาต่อมาครับลองสุ่มดูอีกรอบนึงได้ทหารบุ้ยธรรมดาเช่นเคยครับมีสุ่มระดับพิเศษลองสุ่มดูครับนี่ได้เล่งทองครับอุ้ยได้กวนเป่งครับรอบนี้เอาละสุ่มไปเรื่อยครับได้ทหารจกอันนี้ตัวธรรมดาครับเอาละเรียบร้อยครับช่วงเริ่มต้นแล้วก็สุ่มได้ของมาแล้วก็จะมีขุนพลตั้งแต่หลายๆแบบครับก็ขุนพลเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดหลายคนด้วยกันครับก็จะเป็นขุนพลที่เป็นตัวท็อปของ3ก๊กนั่นเองครับอย่างเช่นโจโฉนะครับตัวละครระดับเทพอย่างนี้นะครับมีอิกิมอย่างนี้นะครับขุนพลระดับเทพมีเตียวเรียวนี่ครับถ้ายังเป็นฝ่ายเล่าปีใช่ไหมก็ฝ่ายจกนะครับก็จะมีเล่าปีนะครับอุ้ยขุนพลนี่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยครับนี่ก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ใน3ก๊กนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สุ่มไปแล้วและยังไม่ได้ขุนพลเทพนะครับในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีการการันตีด้วยนะครับถ้าหากว่าเราสุ่มไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนถึง 1,000 คะแนนด้านบนตรงนี้ครับนี่ด้านบนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้การ์ดทองได้เลยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับบางเกมครับที่แบบว่าสุ่มไปถ้าเป็นทับตายก็ไม่ได้สักทีนะครับแต่สำหรับเกมนี้เนี่ยก็คือจะมีการันตีด้วยครับถ้าหากว่าคุณสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าหากว่าแต้มตรงนี้เต็ม 1,000 ครั้งนั่นเองครับเอาละต่อมานะครับเมื่อคุณได้ขุนพลมาแล้วนะครับก็ต้องมีการจัดเซตอย่างตอนนี้เนี่ยผมได้เป็นนี่ครับอย่างนี้คือผมสุ่มได้แม่นางเสี่ยวเกี้ยวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครดีอยู่ได้จูกัดเก็กโอ้โหแล้วก็ได้เทียร์เพานะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะครับก็ใช้ได้อยู่ส่วนบุ้ยเนี่ยผมได้เอียวซิ่วมานะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับกับเล่งทองครับเอาละทีนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องทำการจัดเซตสำหรับตัวละครเทพนี่คือที่คุณจะได้เนี่ยมันก็จะมีตัวละครระดับเทพนะครับนี่มีหลิวปังด้วยโอ้โหนี่แล้วก็มีเซียงหวี่ครับเซียงหวี่มีระดับซูมาอี้อย่างนี้นะครับจูโล่งระดับจอมมารครับโอ้โหหมอหัวโตอย่างนี้น่าจะเป็นสายฮิลแล้วก็มีลิโป้ด้วยนะครับโอ้โหลิโป้ก็มีนะจ๊ะโอ้โหไม่ก็ซึ่งขุนพลแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยครับอย่างลิโป้ก็จะมีสกิลหอกกวาดล้างนะครับก็คือทำดาเมจกายภาพ 261% ให้กับขุนพลแถวหน้าของฝ่ายศัตรูนะครับแล้วติดเอฟเฟกต์ตัดหั่นต่อเนื่อง3รอบขณะปล่อยสกิลนี้จะมอบโอ้โหมองข้ามเอฟเฟกต์ควบคุมของศัตรูด้วยนะครับโหดโคตรไม่ก็ถ้าได้มานี่ดีแบบสุดยอดเลยครับเอาละตอนนี้ผมก็สุ่มไปจนหมดตัวแล้วก็ได้ขุนพลมาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใช้แค่นี้ไปก่อนสำหรับวิธีการต่อสู้นะครับก็คือให้เรามากดที่ออกรบตรงกลางนะครับแล้วก็กดคำว่าท้าดวลได้เลยครับทีนี้ก็เอาขุนพลที่เราได้ที่เป็นขุนพลดีๆนะครับก็เอามาใส่เพิ่มอย่างนี้ฝ่ายง้อได้เทียบเพามานะครับได้จูกัดเก๊กได้นี่พวกนี้มานะครับผมก็เอามาใส่เนาะจากนั้นก็กดทำการสู้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีอาวุธเทพด้วยครับในส่วนของอาวุธเทพเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ง้าวกรีดนภาง้าวมังกรเขียวดาบคู่ไฟน้ำแข็งครับหน้าไม้หงเบ้งค้อนดาวตกพวกนี้เนี่ยคือจะเป็นอาวุธเสริมครับที่ถ้าหากเราเอามาใส่แล้วเนี่ยก็คือจะทำให้เราได้บัฟพิเศษเพิ่มเติมให้กับผลพลด้วยครับอย่างง้าวกรีดนภาเนี่ยจะทำให้ติดเลือดไหลครับซึ่งก็จะทำดาเมจได้ 9,100 ให้กับขุนพลศัตรูนะครับโอ้โหถือว่าโหดมากนะครับถ้าเป็นง้าวมังกรเขียวนี่ก็คือจะทำการลดพลังโจมตีของศัตรูนะครับนี่มีโอกาส 27% ลดพลังโจมตีเป้าหมายลง 9% จำนวน2ครั้งนะครับแถมทำดาเมจตั้ง 9,105 นะครับถ้าเป็นดาบคู่ไฟก็คือจะทำดาเมจ 9,105 แล้วก็ทำการฟื้นฟู HP ให้กับตัวละครที่มีเลือดต่ำสุดของทีมเรานะครับอันนี้ก็เป็นสายหิวเลือดนั่นเองครับถ้าเป็นหน้าไม้ของเบ้งเนี่ยก็คือจะลดความแม่นยำของเป้าหมายนะครับก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยตีได้ยากมากขึ้นนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยตีเราไม่ค่อยโดนนะครับแล้วก็ค้อนดาวตกนี่ก็จะทำดาเมจ 9,105 เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของโอกาสทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะสลบนั่นเองครับ2 ครั้งก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถโจมตีเราได้นั่นเองครับ เอาละไปครับเริ่มโจมตีนี่นี่แน่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่นี่สู้มันนี่แหละครับเปิดเข้าไปนี่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 เรียบร้อยครับจบเย่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำการผ่านด่านให้ได้10ด่านครับแล้วเราก็จะมีอีเวนต์ตรงนี้ครับเฟสด้านบนที่ผมบอกว่าเราจะได้จู่โล่งด้วยนะครับนี่แหละรับฟรีๆครับฉะนั้นสู้ต่อไปเพื่อเอาจู่โล่งครับนี่สู้มันเข้าไปนี่แน่สู้ไปเรื่อยครับเอื้ออุ้ยวันนี้โหดอยู่แล้วเนี่ยไกลวะน่ะพวกนี้เป็นพวกกบฏผ้าเหลืองนี่ว่าโอ้โหกบฏผ้าเหลืองครับสู้ไปเรียบร้อยครับเย่เหลือแค่3รอบนะครับผมก็จะได้จู่โล่งทีนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับสลับการเล่นเนี่ยมันก็จะมีขุนพลสุดแกร่งตรงนี้ด้านข้างด้วยครับเป็นการบอกว่าเซตขุนพลตรงไหนเนี่ยที่มันจัดเทียบบ้างนะครับก็จะมีเซตบอกให้เราอยู่ตรงนี้เลยครับนี่แล้วก็มีคำอธิบายให้เรียบร้อยครับมีการเสริมแกลงยังไงนะครับเลเวลไม่ทับ1 2 3 4นะครับทรัพยากรใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็การจับคู่บนทับการจัดสรรตำแหน่งหรือการอัพดาวแม่ทับถ้าใครอยากรู้อะไรก็สามารถมากดดูที่ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการอธิบายบอกไว้ด้วยครับซึ่งคุณพลแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีการชนะทางและแพ้ทางกันด้วยครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือฝ่ายง่อกกเนี่ยจะมีการชนะทางวุ้ยกกนะครับส่วนวุ้ยกกเนี่ยก็จะชนะทางจกกกและจกกกก็ชนะทางง่อกกเป็นแบบนี้นะครับวนลูปกันไปถ้าหากเราไปเจอขุนพลศัตรูที่เป็นสายง่อเราก็ต้องจัดเซตจกไปสู้กับเขานะครับหรือถ้าคุณไปเจอสายบุ้ยคุณก็ต้องจัดเซตง่อไปสู้กับเขานะครับประมาณนี้ซึ่งแต่ละเซตเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการได้กระบวนทัพหรือบัฟต่างๆที่แตกต่างกันไปด้วยครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคือผมมีแม่ทัพใช่ไหมต้องมีแม่ทัพแต่ละแบบแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมมีแม่ทัพสายง่อ3คนครับจึงทำให้ผมได้บัฟในเรื่องของค่า HP บวก 11% แล้วก็โจมตีแรงขึ้นอีก 8% นั่นเองครับประมาณนี้แถมยังมีในเรื่องของค่ามาและค่าเทพด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายพิเศษก็จะมีเรื่องของมาเนี่ยจะชนะเทพส่วนเทพก็จะชนะมารเป็นการควบคู่กันไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเล่นแบบไหนเนาะซึ่งในนี้นี่ก็จะมีการบอกเนี่ยวีรบุรุษปุ๊บบอกด้วยครับถ้าใครอยากรู้อยากลองก็มาดูได้นะครับว่าจะได้สายบัฟอะไรหรืออย่างเช่นสายวุ้ยกกเนี่ยถ้าเรามีทหารระดับ6คนเนี่ยก็คือจะได้ HP 32% โจมตีแรงขึ้นแล้วก็ควบคุมเพิ่มขึ้นด้วยครับถ้าเป็นสายจกก็จะได้ในเรื่องของ HP 32% โจมตี 25% แล้วก็ติดคริติคอล 10% ด้วยครับโอ้เยอะมากครับนี่นะครับลองอ่านดูได้นะครับมันจะมีภารกิจรายวันด้วยนะครับถ้าหากว่าใครมาเล่นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ลองไปรับภารกิจรายวันก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ก็คือให้แต่ละวันมอบแต้มมิตรภาพให้กับเพื่อน5ครั้งอย่างเงี้ยก็คือเราต้องไปเพิ่มมิตรภาพให้กับเพื่อน5ครั้งรับเควส3ครั้งอย่างเงี้ยหรือทำศึกเร่งด่วน5ครั้งการร่วมประลองในสนามรบฝึกอะไรพวกนี้นะครับก็คือเราก็จะสามารถไปลองทำดูได้พอเราทำสำเร็จปุ๊บเราก็จะได้พวกอุปกรณ์อะไรก็ส่งของสมใส่ต่างๆด้วยนะครับตอนนี้นี่ผมได้ของมาเยอะอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสุ่มผลเพิ่มครับแต่ที่แน่คือเราได้จู่โล่งมาเร็วจู่โล่งนี่เตะจู่โล่งครับสุดยอดไปเลยมีสกิลอะไรบ้างเอ่ยก็คือทวนผ่าสายฟ้าครับโอ้โหทำดาเมจกายภาพ 181% นะครับกับขุนพลเดี่ยวแถวหน้าของฝ่ายศัตรูมองข้ามการป้องกันของเป้าหมาย 20% แล้วเมื่อโจมตีสิ้นสุดจะเพิ่มการคุ้มกันดาเมจให้กับจู่โล่ง 15% ต่อเนื่อง2รอบด้วยครับโอ้ยอดนี่ของดีสามารถอัปเกรดได้ครับมีของสมใส่ด้วยใส่ของนี่ก็จะมีพวกอุปกรณ์สมใส่ให้กับขุนพลด้วยถ้าเราได้จากการไปเล่นมาครับแล้วก็อัปเกรดขุนพลครับนี่อัปเกรดไปเลยจู่โล่งนี่ก็อัปเกรดเยอะๆไปเลยครับเลื่อนขั้นปรับเข้าไปครับนี่จัดชุดใหญ่ไปเลยจู่โล่งอัพให้สุดไปเลยโอ้โหของขาดแล้วครับจากนั้นเราก็จะเล่นใครต่อดีแต่ฝ่ายโง่นี่ผมไม่เท่าไหร่วะเอาเป็นกวนเป่งไหมกวนเป่งก็ใส่ของไปครับอัปเกรดเพิ่มนี่เนี่ยอัปเกรดเพิ่มไปเลยนี่โอ้แต่ของเต็มแล้วไม่ได้หมดตูดแล้วมันก็จะมีการปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีหอคอย7ชั้นด้วยนะครับซึ่งหอคอยแต่ละชั้นเนี่ยมันต้องทำการ เลื่อนขั้นครับเพื่ออัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับถ้าเราจะอัพดาวเนี่ยเราต้องทำการหาขุนพลอื่นๆครับมาทำการอัปเกรดนั่นเองครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีการ์ดจูล่มเพิ่มนะครับจึงทำให้ไม่สามารถอัปเกรดดาวเพิ่มได้นั่นเองครับถ้าเราอัปเกรดดาวจนถึงระดับ10แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นขุนพลระดับเทพได้ด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้มันจะมีในส่วนของการท้าดวลด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการท้าดวลระหว่างเรากับผู้เล่นคนอื่นครับนี่มีหมดประลอง PVP ด้วยนะครับถ้าเราชนะเราจะได้เป็นพวกของรางวัลด้วยครับนี่มาโอ้โหเจอของเทพโอ้โหเวลจะ40โอ้พระเจ้าทำไม่ได้ตายละกูตายครับเจอตัวท็อปเซิร์ฟเวล70ครับโอ้พึ่งเวล40สู้70ก็จะเหลืออะไรล่ะครับแตกนี่ครับเรียบร้อยไปลงนี่นะครับการดวล PVP เรียบร้อยครับโอ้เพครับเรียบร้อยนี่ครับถ้าหากว่าเราชนะไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้ด้วยนะครับนี่มีตรามีเหรียญเอาไว้ไปทำการสุ่มขุนพลด้วยนะครับนี่โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมซูเปอร์3ก๊ก Awakening นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาลองเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เปิดโค้ดเบต้าอยู่ถึงวันที่4 มีนาคมนี้นะครับมาดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับพาร์ทที่คุณจะต้องขอจะไปวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามชมด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม